ันนี้นะคะนักข่าวของเรานะคะคุณสุภชาติสุภเมธีนะคะมีรายงานสดเข้ามานะคะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะคุณสุภชาติพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับคุณธีรวัฒน์ กุมวรรณสิริครับแรงงานเมียนมาจำนวนมากครับทยอยเดินทางมาที่ตลาดทะเลไทยแห่งนี้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการตรวจเข้มแรงงานทุกคนที่จะเดินทางมาเพื่อต้อนรับนางองซานซูจีครับบรรยากาศที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครขณะนี้ยังคงมีแรงงานเมียนมาจากพื้นที่ต่างๆทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครกองบังคับการตำรวจภูธรภาค7รวมกว่า1,000 นายเลยนะครับโดยมีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองและตรวจวัตถุระเบิดแรงงานเมียนมาทุกคนที่บริเวณถนนทางเข้าตลาดทะเลไทยครับโดยแรงงานชาวเมียนมาพูดเป็นเสียงด้วยกันว่าวันนี้ตั้งใจมารอต้อนรับแม่หรือนางองซานซูจีโดยส่วนใหญ่สวมเสื้อสีขาวและสีแดงสกรีนภาพใบหน้าของนางองซานซูจีครับตื่นเต้นมากมาจากกรุงเทพค่ะตื่นเต้นมากจนไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงไม่มีอะไรมากค่ะอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่างไรก็ตามมีเสียงสะท้อนจากแรงงานเมียนมาบางส่วนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในจำนวน503 คนที่ได้สิทธิ์เข้าพบกับนางองซานซูจีในห้องประชุมตลาดไทยถึงความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกเนื่องจากทั้งหมดเป็นแรงงานที่มาจากบริษัทใหญ่เพียง9 บริษัทเท่านั้นขณะที่มูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN เสนอให้ไทยและเมียนมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของแรงงาน5 ข้อคือปรับแก้ระบบพิสูจน์สัญชาติการทำวีซ่าและพาสปอร์ตให้มาทำที่ประเทศไทยได้ให้บัตรสีชมพูมีคุณสมบัติเทียบเท่าพาสปอร์ตให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น300 บาทแก้ไขปัญหาเอเจนซี่ที่นำเข้าแรงงานมาไม่ทำตามข้อตกลงและให้จดทะเบียนเด็กเมียนมาในประเทศไทยทั้งหมดพร้อมชี้ MOU ของกระทรวงแรงงานยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดครับขณะนี้บรรยากาศที่ตลาดทะเลไทยนั้นก็คึกคักขึ้นเรื่อยๆครับแรงงานชาวเมียนมาก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่อีกจุดหนึ่งที่วันนี้แรงงานบางส่วนนั้นได้มีการหยุดงานและก็นัดรวมตัวกันก่อนที่จะเดินทางมาเพื่อต้อนรับนางองซานซูจีคุณนฤศราบุญศรีมีรายงานสดมาจากอีกจุดหนึ่งครับค่ะคุณสุภชาติคะขณะนี้ดิฉันอยู่ในบริเวณพื้นที่ย่านท่าทรายนะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งจุดนี้เองจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีแรงงานชาวเมียนมาทำงานอยู่ที่นี่จำนวนมากค่ะซึ่งภาพบรรยากาศณขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าห้างร้านและสถานประกอบการบางแห่งได้มีการปิดการค้าขายในวันนี้เพื่อที่เปิดโอกาสให้กับชาวแรงงานเมียนมาส่วนหนึ่งนะคะได้ไปต้อนรับนางองซานซูจีที่ตลาดทะเลไทยค่ะและด้านขวามือของดิฉันนะคะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ได้มีการรวมตัวกันก็คือสถานที่เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติค่ะซึ่งจุดนี้เองนะคะก็ได้มีการนัดแรงงานชาวเมียนมานะคะเพื่อที่จะให้มารวมตัวกันในการที่จะเดินทางไปที่ตลาดทะเลไทยค่ะเพื่อที่จะไปพบกับนางองซานซูจีค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงความรู้สึกของพวกเขาเหล่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะค่ะเบื้องต้นเลยเรามีการเตรียมข้อเรียกร้องให้กับนางองซานซูจีมากน้อยแค่ไหนอะคะค่ารายงานค่าต่ำค่ะแล้วก็สี่เรายังไม่มีอันไหนสี่ทิศแล้วก็เรื่องรอสี่ทิศรายงานค่ะแล้วก็เลือกไอ้พาสปอร์ตค่ะหมดอายุ6 ปีแล้วพวกหนูไม่อยากกลับไปบ้านค่ะเสียเวลาแล้วก็เสียงานด้วยแล้วก็เสียตังค์ด้วยค่ะอย่าให้มาทำที่ชายแดนค่ะหากประเทศเมียนมาคือตอนนี้ได้เข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วเราอยากจะกลับเข้าไปทำงานที่ประเทศเมียนมาไหมคะอยากเข้าไปค่ะเพราะอะไรเราถึงอยากจะกลับเข้าไปคะเพราะว่าถ้าไปอยู่บ้านค่ะเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องค่ะในส่วนตรงนี้เองเราอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วคะมีความผูกพันกับเมืองไทยไหมถ้าเกิดเราจะจากเมืองไทยไปอะค่ะถ้ามาอยู่ที่นี่17 ปีแล้วค่ะเข้ามาในนี้แล้วก็ถ้ากลับไปก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความรู้สึกของอีกบุคคลนึงนะคะสวัสดีครับค่ะในส่วนตรงนี้เราต้องการเรียกร้องอะไรถึงนางองซานซูจีบ้างคะถึงแม้เราจะไม่ได้ติด1ใน503คนที่ได้ขึ้นไปพูดคุยข้างบนนะคะครับผมอยากคุยเป็นเรียกเป็นพาสปอร์ตนะครับเป็นเรียกจนเป็นพลังงานทุกคนมีประหารเปลี่ยนนิดหน่อยครับครับผมถ้าเกิดว่าประเทศพม่าประเทศเมียนมาเนี่ยค่ะเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วเราอยากจะกลับไปยังบ้านเกิดของเราไหมคะในส่วนตรงนี้อยากกลับบ้านมากๆครับทุกคนก็อยากกลับบ้านอยู่ครับ
ครับผมและนี่แหละค่ะก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งนะคะของชาวเมียนมาค่ะที่ได้มารวมตัวณที่แห่งนี้จากการสังเกตด้วยสายตานะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 20-30 คนได้แล้วค่ะซึ่งณวันนี้เองทางกลุ่มเครือข่ายที่แห่งนี้ก็คาดการณ์ค่ะว่าจะมีการรวมตัวถึง100คนแล้วก็จะนั่งรถนะคะขึ้นไปยังตลาดทะเลไทยค่ะในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ